าษีไหมจ๊ะหลายๆคนวันนี้อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดนั้นแล้วก็สงสัยอะค่ะว่ารายได้ที่คุณได้รับมันจำเป็นต้องเอามาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรไหมก็ง่ายๆนะคะถ้าวันนี้อะค่ะสินค้าที่คุณขายไม่ได้รับการบอกว่าได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีก็แสดงว่ารายได้ที่ได้รับจากการค้าขายในตลาดนัดของคุณเนี่ยค่ะก็ต้องมายื่นแบบกับทางกรมสรรพากรด้วยเช่นกันนะคะถ้าวันนี้อะค่ะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายเสื้อผ้าคุณวางเป็นราวเลยนะคะวางขายไว้ใช่ไหมคะแต่คุณเองอะค่ะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าวันนี้มันต้องเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรแล้วมันมีปัญหาว่าเวลาที่ลูกค้าค่ะมาจ่ายเงินให้กับคุณเขาก็โอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีของคุณแล้วต้นทุนพวกนี้ของคุณนะคะที่คุณขายของค่ะรายการที่คุณได้รับเงินพวกนี้มันอาจจะถึงเกณฑ์ที่ถูกนำส่งกรมสรรพากรมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในอนาคตได้นะคะวิธีการง่ายๆที่จะแก้ปัญหาของคุณนะคะก็คือว่าวันนี้ถ้าคุณนึงเป็นคนนึงที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะต่างตลาดนัดก็ตามนะคะคุณก็ต้องมาดูว่าวันนี้ต้นทุนของสินค้าของคุณนะคะมันมีไหมถ้าต้นทุนของคุณนะคะมันมีและมันมีมากกว่า 60% คุณเองก็ต้องเก็บบิลเอกสารต่างๆพวกนี้นะคะที่เป็นต้นทุนในการขายสินค้าของคุณด้วยนะสมมติคุณมีต้นทุนอยู่ที่ 80-90% แต่คุณไม่มีบิลเอกสารใดๆเลยนะคะในแบบที่สรรพากรยอมรับแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าคุณจะใช้ค่าใช้จ่ายกับทางกรมสรรพากรได้เพียงแค่ 60% แล้ว 20% ของคุณหายไปไหนอะถ้าคุณจะใช้แบบนี้คุณต้องรู้วิธีการเก็บเอกสารในแบบที่สรรพากรยอมรับนะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณไม่สามารถที่จะเอาแค่บิลเงินสดมาใช้กับสรรพากรได้เวลาที่เราค้าขายพวกนี้คุณสามารถใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายตามจริงก็คือมีบิลมีใบเสร็จเอกสารในแบบที่สรรพากรยอมรับหรือ2คุณใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็คือไม่ต้องมีการดูบิลดูเอกสารใดๆเลยแต่สรรพากรจะให้คุณใช้แบบเบาๆได้เพียงแค่ 60% ถ้าต้นทุนคุณมากกว่าแสดงว่าวันนี้คุณกำลังทิ้งเงินไปอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาค่ะของคนที่ค้าขายในตลาดนัดแล้วอะไรจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้นะคะแฟ้มรับประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถช่วยคุณให้เอาค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นในกิจการของคุณมาใช้มาทำให้ถูกต้องในแบบที่สรรพากรยอมรับและคุณนะคะจะไม่ต้องทิ้งเงินของคุณอีกต่อไปเพียงแค่คุณทำตามตัวอย่างนะคะที่อยู่ในแฟ้มรับประหยัดภาษีตรงนี้ค่ะทุกๆต้นทุนที่เป็นต้นทุนของกิจการจริงๆอะค่ะคุณสามารถเอามาใช้ในกิจการได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย 100% ค่ะถ้าสนใจเพื่อจะรับราคาพิเศษก็สามารถทักอินบ็อกซ์กับทางทีมงานได้เลยค่ะ